2 5 3 4 5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 จะศึกษาและปฏิบัติคนในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดและข้าพเจ้าจะอยู่ในศาสนาอิสลามตราบจนชั่วชีวิตข้าพเจ้าขอสั่งไว้แก่ทายาทลูกคนของข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีอำนาจจากการเกี่ยวกับผลประโยชน์และส่วนของข้าพเจ้าว่าการกระทำใดๆทั้งกฎหมายและทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งในขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตหรือถึงแก่กรรมไปแล้วต้องจัดการเรื่องศพทรัพย์สินและทายาทของข้าพเจ้าให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าที่กล่าวทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการข้าพเจ้านายเพียงศักดิ์ทรัพย์ภูสิริวงศ์อายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่126หมู่ที่7ถนนเทศบาล8ตำบลตะยุมัดอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสบัตรประชาชนเลขที่19605001017900ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่126หมู่ที่7ถนนเทศบาล8ตำบลตะยุมัดอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยความสมัครใจและด้วยใจศรัทธาโดยถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแล้วขอทำคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการศพของข้าพเจ้าเป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายและให้มีผลเมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตลงดังนี้ข้อหนึ่งหากมีบรรดาคำสั่งตั้งผู้จัดการศพของข้าพเจ้าจะบับก่อนข้าพเจ้าขอยกเลิกทั้งสิ้นโดยขอถือเอาคำสั่งตั้งผู้จัดการศพจะบับนี้เป็นการแสดงเจตนาการจัดการศพของข้าพเจ้าครั้งสุดท้ายเป็นฉบับที่สมบูรณ์ตามกฎหมายข้อ2ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้คาริซาดอลล์ซึ่งเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการศพข้าพเจ้าตามหลักศาสนาอิสลามทุกประการข้อ3ถ้าผู้จัดการศพในข้อ2เสียชีวิตลงก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นว่าเป็นผู้จัดการศพข้าพเจ้าขณะทำสั่งตั้งผู้จัดการศพฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กระทำด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกข่มขู่หรือถูกบังคับแต่อย่างใดคำสั่งนี้ทำไว้จำนวน2ฉบับโดยมอบให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเก็บรักษาไว้ฉบับไว้1ฉบับและมอบให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเก็บรักษาไว้1ฉบับข้าพเจ้าได้อ่านคำสั่งดีแล้วข้าพเจ้าใจและทราบดีซึ่งเป็นไปตามเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้าแล้วจึงได้ลงและมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อนหน้าพยานเป็นสำคัญ